สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บบริฟกับผมธนงขันทองครับนาย Excel Merck แห่ง Merck Investment นะครับออกมาบอกว่าตลาดการเงินหรือว่านักลงทุนไม่ได้ price in หรือว่าสะท้อนราคาในเรื่องของ panic นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับตลาดการเงินนะครับก็ไม่ได้คาดการว่าจะมีเรื่องของความตึงเครียดนะครับเรื่องของการ delay ผลของการนับคะแนนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ที่สำคัญนะครับตลาดการเงินรู้ชัดอยู่แล้วนะครับหรือว่าเชื่อมั่นว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปล่าสุดทาง BBC นะครับมีการรายงานผลของโพลนะครับโจไบเดนนะครับยังคงมีคะแนนความนิยมนำห่างโดนัลด์ทรัมป์อยู่10จุดนะครับ 52% ต่อ 42% นะครับระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตลาดการเงินให้ความสนใจในเรื่องของนโยบายทางด้านการคลังมากกว่าเนื่องจากว่ารู้ๆกันอยู่แล้วว่านโยบายการเงินจะยังคงดอกเบี้ยหรือว่าให้การสนับสนุนตลาดการเงินต่อไปโดยฝ่าย Republican นะครับได้เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ 1.8 ล้านล้านเหรียญนะครับเพิ่มจาก 1.6 ล้านล้านเหรียญก่อนหน้านี้เทียบกับ 2.2 ล้านล้านที่ฝ่ายเดโมแครตนำเสนอแต่ที่สำคัญนะครับแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงว่าจะทำอย่างไรในการจัดการกับโคโรนาไวรัสให้จบสิ้นครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะ Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง VFOBA Collection และอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ